ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ City Skyline JC City Season 3อย่างเป็นทางการนะครับก่อนอื่นเลยก็สวัสดีปีใหม่2566นะครับทุกท่าน Happy New Year 2023นะครับถือซะว่าซีรีส์นี้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะฮะให้ทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ให้ทั้งเพื่อนๆด้วยเพราะว่าผมเองก็อยากกลับมาทำแล้วนะครับ Welcome to City Skyline และทุกๆคนก็น่าจะอยากดูกันนะฮะมีคนเรียกร้องเข้ามาเยอะมากเพราะงั้นก็ในซีรีส์ซีซั่น3นี้นะครับก็จะมาเล่นให้ดูกันอีกเช่นเคยซึ่งก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้ต่างจากซีซั่นที่ผ่านๆมามากนะฮะในแง่ของเพลย์สไตล์จะมีสิ่งที่ต่างก็คือผมน่าจะมี DLC เยอะขึ้นนะครับซึ่งรายละเอียด DLC ที่เพิ่มเข้ามานะฮะอยู่ด้านล่างแล้วนะครับใต้ description แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของ mod หรือว่า graphic mod เนี่ยแน่นอนว่าก็อยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับแต่หลักๆ ก็คือจะใช้แบบเดิมนะครับโดยที่วันนี้นะครับในซีซั่น3เราอยู่กันกับแผนที่ที่ชื่อว่ามารินเบย์นะครับซึ่งเป็นแผนที่ที่มากับ DLC Campus นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเล่นแผนที่นี้เนี่ยก็ต้องมี DLC Campus นะฮะเริ่มเกมมาเราอยู่กันที่ตรงนี้นะฮะเป็นเกาะตรงกลางที่ค่อนข้างน่ารักทีเดียวเขามีไฮเวย์มาให้2เส้นสมมติว่าผมจะแพลนระยะยาวอาจจะไม่ยาวมากแต่ไฮเวย์แนวนอนเนี่ยผมน่าจะให้เขาไปต่อนะฮะทะลุมาที่ตรงนี้แถวๆนี้เป็นแบบนี้โซแสดงว่าผมจะสร้างได้ฝั่งนี้ซึ่ง it's okay it's okay เพราะงั้นผมจะปิดฝั่งนี้ไปก่อน pause เกมด้วยใช่มาฮะเรามาเริ่มกันเมืองแรกของซีซั่น3เอาว่ะเริ่มกันด้วยถนน one way ออกมาสัก400อันนี้กลับไปสัก400ผมคิดว่าผมน่าจะทำเป็นวงเวียนง่ายๆแฮะ let's goมันเท่ากันใช่ไหมเออมันเท่ากันแหละล็อกกริดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ลบตรงนี้ล็อกตรงนี้เพื่อที่ว่าตรงนี้เราจะได้จิ้มเข้ามาได้เลยเป็นแบบที่ผมเคยทำและก็ชอบทำมาตลอดฮึบโอเคเราได้วงเวียนทางเข้าเมืองง่ายๆค่อนข้างซิมเพิลมากๆเลยเทียบกับซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2ที่ทำเนี่ยซีซั่นนี้น่าจะซิมเพิลที่สุดละมา let's see what we can do เราได้ถนนใหญ่ออกซ้ายมาแบบนี้แล้วก็จะมีถนนใหญ่ที่ออกมาด้านนี้ด้วยถูกต้องฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของโซนโรงงานนะฮะอย่างที่พูดมาตลอดเวลาเลยว่าโซนโรงงานเนี่ยควรจะต้องเข้ามาแล้วเจอเลยไม่ควรที่จะให้รถบรรทุกขับผ่านบ้านเรือนเพราะไม่งั้นมันจะเกิดมลพิษทางเสียงแล้วก็ประชาชนจะไม่แฮปปี้นะครับประชาชนจะไม่แฮปปี้อ่าฮะทีนี้ผมได้เป็นเลย์เอาท์แบบนี้มานะครับก็ผมจะทำเป็นวันเวย์อันนี้น่าจะพิเศษหน่อยคือก็แค่ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเฉยๆฮะอยากลองทำดูก็คือผมจะทำเป็นวันเวย์เป็นแกนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะฮะเข้ามาแล้วก็ถูกบังคับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ทีนี้จะเป็นเลย์เอาท์ของบ้านตรงนี้ผมออกมาเท่าไหร่960อันนี้1000 960โอเคโอเคครับทุกคนแล้วก็เราได้เลย์เอาท์ง่ายๆแบบนี้นะฮะในตอนแรกของซีซั่นนี้ผมจะสร้างเป็นแบบกริดธรรมดาไปก่อนนะครับเรายังไม่มีอะไรพิเศษนะสำหรับเกาะนี้เป็นเกาะเริ่มต้นเฉยๆที่ตรงนี้เนี่ยดูจะเป็นอ่าวในอนาคตอาจจะกลับมาทำอะไรบางอย่างกับตรงนี้ได้น่าจะสวยงามใช้ได้นะฮะแต่ใดๆก็คือตอนนี้ต้องเอาตัวรอดก่อนฮะตอนนี้ต้องเอาชีวิตรอดก่อนเรามีเลย์เอาท์มาง่ายๆแบบนี้แล้วก็แบบนี้ตอนนี้เงินผมเหลือทั้งหมด 35,000 นะครับได้เวลาที่เราจะต้องเอาเงินไปใช้กับไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปามันจะพอหรือเปล่าไม่รู้มาดูกันผมจะสร้างไฟฟ้าไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะมันแม็กซิมัมได้ที่8มันจะมีจุดอ่ะตอนนี้88โอเคโอเคนี่วางตรงนี้แล้วก็น้ำประปากระแสน้ำมันเป็นไหลจากซ้ายไปขวาเพราะงั้นผมจะสร้างเครื่องสูบน้ำเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ท่อน้ำทิ้งไว้ใต้สะพานได้ไหมนี่ได้
ทิ้งไปเลยใต้สะพานไม่มีใครเห็นนะอ่ะเราเชื่อมท่อน้ำลากยาวขึ้นมาตามแนวถนนเช่นเคยนะครับลากมาเชื่อมตรงนี้โอเคไฟฟ้าพร้อมท่อน้ำพร้อมสิ่งเดียวที่ยังไม่พร้อมก็คือผมต้องลากเสาไฟไปด้วยนะฮะน่าจะลากผ่าตรงนี้มาเลยแล้วกันฮะที่เราจะโซนบ้านตรงนี้นะฮะก็กดลงไปได้เลยเต็มๆ no สน no care ไม่ได้ต้องสนหน่อยต้องแคร์หน่อยใช่โอเคประมาณนี้ผมดีโซนตรงนี้ทิ้งอันนี้เราเหลือเงินอยู่15,000นะฮะแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้เอาไปทำอะไรแล้วไฟฟ้าเซตน้ำเซตแล้วก็โซนนิ่งสเปซเซตเลเยอร์เซตทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวเรามาดูบ้านเมืองเจริญเติบโตกันนะฮะร่วมเป็นสักขีพยานบ้านหลังแรกของซีรีส์นี้ด้วยนะครับทุกคนไปฮะตอนนี้ดีแมน RCI ของเราหมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีดีแมนของโซนร้านค้าแล้วก็โซนโรงงานโอเคร้านค้าก็อยู่ริมถนนใหญ่นะครับตรงนี้ไอ้ก้อนหินนี่ผมว่าตอนแรกผมจะลบเพราะว่ามันดูเกะกะแต่มันดันพอดีกับถนนพอดีเลยฮะเอาก้อนหินฝั่งซ้ายไว้แล้วกันเดี๋ยวลบฝั่งขวาดีกว่าฝั่งซ้ายสวยอ่ะเอาฝั่งซ้ายเก็บไว้สร้างโรงงานแล้วก็เดี๋ยวอ๋อก็ว่าผมลืมทำให้ถนนวงเวียนมันเป็นวันเวย์โอเคโทษคนเลี้ยวกันผิดทางนะฮะไม่ชอบไม่ถูกต้องโอเคมาทางนี้จ้าไปหันหลังกับคันนี้กำลังจะแบบว่าจะถึงอยู่แล้วปิกอัพคันนี้โดนวนกลับมาซอรี่นะไปโอเควนกลับมาสวยๆแบบนี้แล้วก็เรามาโซนโรงงานกันฮะประชาชนต้องการสถานที่ในการทำงานก็โซนไปเต็มๆแบบนี้เลยอ๋อผมลืมลากเสาไฟไปหายนี่นี่ว่าโทษลืมก็ว่าท่อน้ำไม่ทำงานโอเคตอนนี้น่าจะทำงานแล้วนะฮะสำหรับท่อน้ำทิ้งของเราโรงงานเริ่มงอกฮะแต่ตอนนี้มีแจ้งเตือนว่าท่อน้ำทิ้งไม่ได้ถูกใช้งานกำลังแป๊บนึงรอแป๊บนึงใช้งานแล้วใช่ไหมใช่โอเคจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราปล่อยให้เวลาไหลไปเพราะว่าเราโซนนิ่งไปเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะสำหรับเมืองนี้นะครับผมจะตั้งชื่อเมืองว่าเดวิดวิลเลจหรือว่าหมู่บ้านเดวิดนั่นเองเป็นชื่อเดียวกับชื่อ Discord ของผมนะฮะก็น่ารักดีเราชอบคำนี้เนาะแล้วก็จะเลือกที่จะมาตั้งชื่อแมปนี้แต่ใดๆก็คือผมจะเรียกซีรีส์นี้ว่า Jersey City Season 3เหมือนเดิมนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ Jersey City แล้วก็ตามแต่เราจะยังคงเรียกมันว่าซีรีส์ Jersey City นะครับผมเพราะว่าเป็นเมืองของผมเองเมืองของเจสซี่นะฮะตอนแรกผมคิดเยอะมากทุกคนผมคิดว่าแบบว่าเอ๊ะซีซั่น1คือ Jersey City ซีซั่น2เราตั้งชื่อว่า New Jersey City ใช่ป่ะ NJC เป็นตัวย่อซีซั่น3เราจะเอาอะไรดีนะผมมาคิดในหัวว่าจะเป็น Neo Jersey City แต่เอ๊ะถ้าเกิดว่าย่อมันก็เป็น NJC เหมือนเดิมคนก็อาจจะงงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคเราเปลี่ยนไปเลยแล้วกันเป็นหมู่บ้านเดวิดดีกว่าน่ารักดีนะฮะประมาณนั้นตอนนี้เรามีประชากร250คนนะครับมาลสโตนแรกที่จะต้องไปคือ300คนอีกนิดเดียวนะฮะเรามาเร่งเวลากันดีกว่าปะโอเค congratulations นะครับ milestone แรกของเรา little hamlet ปลดล็อกการจัดเก็บภาษีปลดล็อกเงินกู้แล้วก็สิ่งที่สำคัญนะฮะอย่างที่พูดมาตลอดก็คือปลดล็อกการจัดเก็บขยะแล้วก็การศึกษาเราได้นู่นนี่นั่นมานะฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยในทุกๆครั้งที่ผมเล่นจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษานะครับถ้าใครที่เคยดูซีซั่น1ซีซั่น2มาตลอดเนี่ยผมมักจะพูดตลอดว่าโรงเรียนเนี่ยให้รีบสร้างเมื่อสร้างได้นะฮะเพราะงั้นผมจะสร้างเลยการศึกษาในเกมนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างใช้เวลาในการบิวอัพขึ้นมานะฮะพูดประโยคเดิมเป๊ะเหมือนซีซั่น2เลย คือมันไม่ใช่ว่าสร้างปุ๊บแล้วทุกคนฉลาดนะฮะไม่ใช่เราต้องสร้างแล้วก็ต้องใช้เวลาให้เขามาเข้าโรงเรียนแล้วก็ใช้เวลาในการเล่าเรียนนะฮะแล้วก็ใช้เวลาอีกสักพักเลยกว่าจะเรียนจบออกไปได้ซึ่งการที่เรียนจบออกไปได้ก็เป็นแค่วุฒิประถมเท่านั้นเองมันไม่สามารถทำงานอะไรเยอะแยะได้นะฮะระบบการศึกษาเกมนี้ก็จะมีประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับมันเป็นขั้นต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ได้มาคือโรงจัดเก็บขยะก็ต้องรีบสร้างเช่นกันเพราะงั้นผมจะเอาไว้ตรงอู้ตรงนี้ perfect fit ไม่ได้แพลนมาจะสร้างโรงเก็บขยะนะเนี่ยแต่ว่ารัศมีของมลพิษมันดูจะกินไปที่โซนบ้านนิดนึงแฮะแต่ไม่เป็นไรตรงนี้คิดว่าน่าจะชั่วคราวนะฮะในอนาคตผมก็คงอาจจะดีโซนตรงนี้ทิ้งแล้วก็เกาะนี้ทั้งเกาะน่าจะไม่มีอุตสาหกรรมเลยนะครับใดๆก็คือลองดูตอนนี้มีปัญหาว่าไฟฟ้าไม่พอเหรอไฟฟ้าเราผลิตได้8ฮะตอนนี้ใช้ไป11แล้วโอ้ my god ต้องสร้างกังหันลมเพิ่มแต่มันไม่มีตรงไหนที่
8เมกะวัตต์ไม่มีเลยฮะแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้8ถ้าผมสร้างตรงนี้2อันได้ปะ2อันอ่ะฮะสวยมากตรงนี้แล้วก็ลากเสาไฟมามันก็จะเป็นเสาไฟที่ข้ามถนนมานะฮะน่ารักจังเสาไฟข้ามถนน อ่ะผมน่าจะต้องทำลายก้อนหินทิ้งขอโทษนะก้อนหินแต่นายมาอยู่ในทางของฉันอะsorry นะตอนนี้เราสร้างขยะนะครับหมายถึงสร้างโรงเก็บขยะนะฮะไม่ใช่สร้างขยะแล้วก็สร้างโรงเรียนประถมเรียบร้อยแล้วสำหรับของใหม่ที่ปลดล็อกมาได้จริงๆมันมีอีกอันนึงนะคือ healthcare หรือว่าโรงพยาบาลแบบคลินิกนั่นเองผมจะยังไม่สร้างนะครับ1คือไม่มีตังค์แล้วก็2ถึงมีตังค์ผมก็จะยังไม่สร้างนะฮะเพราะมันใช้ค่าบำรุงรักษาต่อสัปดาห์เนี่ยคือ400เลยแล้วก็เพื่อนเห็นมั้ยฮะข้างล่างตอนนี้เรามีรายได้คือ800เป็นสีเขียวนะฮะถ้าเราสร้างสิ่งนี้รายได้เราจะลดหายไปครึ่งนึงเลยซึ่งมันเยอะมากต้นเกมเราขออนุญาตฟาร์มตังก่อนนะฮะมาผมจะยังโซนอย่างต่อเนื่องนะฮะโซนไปเรื่อยเรามีเงินนิดหน่อยพอที่จะขยายถนนได้ตรงนี้ผมทำเป็น960สร้างถนนออกมานะครับ960เท่ากันตรงนี้เชื่อมตรงนี้ตรงนี้เชื่อมตรงอ่ะประมาณนี้ก่อนเพราะว่าตังหมดแล้วฮะเดี๋ยวต้องวางท่อน้ำอีกท่อน้ำออกมาแบบนี้อันนี้ออกมาแบบนี้ตังหมดแบบพอดีเป๊ะเลยแต่รายได้ยังเป็นสีเขียวอยู่เพราะงั้นผมจะถือว่าเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเราโซนไปจนเต็มตรงนี้เลยนะฮะร้านค้าเผื่อมาเป็นตรงนี้ถูกต้องแล้วก็ปล่อยเวลายาวๆนะครับไปดูบ้านเจริญเติบโตโอ้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับตอนแรกของเราปลดล็อกมาสโตนที่2แล้วนะฮะ Worthy Village หมู่บ้านที่คู่ควรแน่นอนอยู่แล้วหมู่บ้านเดวิดคู่ควรอย่างมากเราปลดล็อกนู่นนี่นั่นมานะครับสิ่งที่สำคัญก็คือดับเพลิงแล้วก็ตำรวจสำหรับดับเพลิงแล้วก็ตำรวจนะฮะผมเองก็มักจะพูดอยู่บ่อยๆว่ายังไม่ต้องสร้างนะครับ2 อย่างนี้จริงๆ3 อย่างเนี้ยคลินิกดับเพลิงแล้วก็ตำรวจเนี่ยยังไม่ต้องสร้างก็ได้นะฮะช่วงต้นเกมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเงินเหลือเยอะมากๆเนี่ยเพราะมันค่อนข้างใช้เงินเยอะนะครับต้นเกมเป็นช่วงที่น่าจะต้องรัดเข็มขัดให้ได้มากที่สุดก่อนนะฮะก่อนที่พอเราเริ่มมีเงินเยอะแล้วเนี่ยค่อยฟุ่มเฟือยนะค่อยว่ากันเพราะผมเองก็ฟุ่มเฟือยเหมือนกันแต่เป็นตอนท้ายเกมนะต้นเกมเราก็ต้องแน่นๆหน่อยนะครับโดยที่ดับเพลิงเนี่ยผมมักจะสร้างในตอนที่มีไฟไหม้ครั้งแรกแล้วก็ตำรวจเนี่ยผมเองก็มักจะสร้างในตอนที่ตัวเกมมันแจ้งเตือนว่าเริ่มมีโจรเริ่มมีขโมยอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นของใหม่นะฮะสำหรับ High Capacity Elementary Schoolหรือว่าโรงเรียนประถมแบบความจุสูงนะครับอันนี้ผมเองก็ยังไม่เคยสร้างใช้จริงนะฮะเคยแค่ลองสร้างเฉยๆซึ่งดูจากโมเดลแล้วเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะฮะสังเกตดูมันค่อนข้างเป็นตึกที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เอสเธติกมันดูไม่ฟิตอินกับเมืองเริ่มต้นของเราเท่าไหร่เมื่อเทียบกับโรงเรียนประถมแบบ default นะฮะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่นะครับอันนี้ดูเข้ากันกว่าเยอะเลยเพราะงั้นสำหรับโมเดลใหม่อันนี้เนี่ยผมน่าจะเอาไปสร้างในโซนที่อยู่อาศัยความหนาแน่นสูงดีกว่านะฮะน่าจะเป็นการที่มันฟิตอินแล้วก็น่าจะสวยกว่าโอเคเพราะงั้นสำหรับตอนนี้นะครับมาลสโตนที่2ก็ยังไม่มีอะไรใหม่ที่สำคัญผมก็จะขยายเมืองต่อไปเรื่อยๆนะฮะเราน่าจะได้ทำจนเต็มเกาะนี้โดยที่แพลนของผมนะฮะก็คือผมน่าจะทำเป็นกริดอาจจะทั้งเกาะแล้วก็รอบๆเกาะก็จะมีถนนที่เป็นเหมือนกับกรอบของกริดนี้ประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นผมจะเริ่มด้วยถนนใหญ่ตรงนี้แล้วก็ออกมาแบบนี้มันจะเวิร์กไหมนะอ๋อมันเป็นเนินแฮะมันเป็นแบบว่าโอเคงั้นถอยถ้างั้นเป็นระดับนี้โอ้ตรงนี้ไม่สวยเลยอ่ะมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วผมยังไม่ปลดล็อกไอ้นี่ด้วยอ่ะแลนด์สเคปิ้งมันอยู่ที่มาลสโตนหน้าฮะ950คนตอนนี้เรามี800คนถ้างั้นเราก็แค่รอเวลาอีกสักมาลสโตนนึงเดี๋ยวผมสร้างไอ้นี่เพิ่มก่อนโรงงานตอนนี้ทุกคนต้องการโรงงานฮะประชาชนต้องการสถานที่ในการทำงานก็ต้องสร้างให้เขาเอาเป็นแถวนี้ละกันทีนี้ตรงนี้จะเป็นถนนวันเวย์นะครับเป็นวันเวย์มาสักประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาสักประมาณนี้ลงมาแล้วก็ลงมาถูกต้องง่ายๆเลยแล้วก็โซนลงไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทำไมตรงนี้มันอ๋อพื้นที่มันเป็นสโลปเกินไปอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้พอไฟฟ้าอย่าลืม
ไฟฟ้าเอามาเชื่อมนี่โอเคประมาณนี้นะครับก็ได้เวลาที่จะต้องเร่งเวลาอีกรอบเพื่อที่จะไปมาสโตน่าโอเคได้เวลาเพื่อเร่งเวลาคืออะไรวะอ่ะไปฮะอ้าวโอเคกำลังจะอัดซีนิมาติกช็อตสวยๆตอนนี้เป็นไทนี่ทาวน์แล้วนะครับสำหรับมาสโตนอันที่3นะฮะเราปลดล็อกสิ่งของต่างๆมากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะได้ก็คือเจ้านี่นะครับแลนด์สเคปปิ้งเราจะทำงานกับหน้าดินได้แล้วก็ได้นโยบายต่างๆมากๆไม่ได้ถนนรูปแบบต่างๆได้ทางเดินเท้านี่แหละสำคัญรวมถึงคลองแล้วก็รั้วแล้วก็สวนสาธารณะนะครับบลา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 โอเคเรามีเงินอยู่ทั้งหมด 40,000 นะฮะตอนนี้เงินค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนี่ไงนี่คือสิ่งที่สำคัญนะฮะเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งโรงเรียนมัธยมนะครับผมสร้างเลยเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เหลือเงินอยู่ 19,000 ซึ่ง 19,000 ตรงนี้ไม่รู้จะพอหรือเปล่าทำงานกับหน้าดินใช้เงินเยอะซะด้วยเอาเป็นว่าผมจะคลิกขวาตรงนี้นะฮะแล้วก็มาอ่ะประมาณนี้ผมแค่จะทำให้เส้นนี้มันเรียบเพื่อที่ว่าผมจะได้วางถนนใหญ่แล้วถนนมันไม่แตกเฉยๆฮะลากยาวมาตรงนี้ถูกต้องทีนี้เราสามารถลากถนนเส้นนี้มาชนเป็นเส้นนี้ดีกว่า960อยู่ตรงนี้พอดีเลยเหรออ่ะทำเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ทางเดินเท้าในการเชื่อมตรงนี้เข้ามากับตรงนี้นี้ยังไม่ต้องก็ได้มั้งถนนมันตันงอกถนนมานี่ก่อนอ่ะตรงนี้เป็นตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นตรงนี้ทีนี้ผมเว้นไว้1ช่องนะฮะก็จะใส่เป็นทางเดินเท้าลงไปตรงกลางอันนี้เป็นตรงนี้อันนี้งอกมาเป็นตรงนี้ตรงนี้อันนี้เป็นตรงนี้อันนี้งอกมาเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้ทะลุมาเป็นตรงเสาไฟนี่คิดว่าน่าจะไม่ต้องใช้แล้วมาเป็นตรงนี้แทนอ้อตรงนี้ไม่มีน้ำโอเคผมลืมฮะเอาไปโรงงานหิวน้ำตอนนี้เงินหมดแล้วฮะเหลืออยู่1,600ก็กดเพลย์ได้เลยเราสร้างสิ่งที่สำคัญที่สุดไปแล้วนะฮะซึ่งก็คือโรงเรียนมัธยมเพราะงั้นตอนนี้เราน่าจะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเราปลดล็อกสวนสาธารณะมาแล้วด้วยนะฮะสร้างสักอันหนึ่งแล้วกันอันนี้คือ small park นะครับเราสามารถฟิตอินในช่องนี้ได้อย่างพอดีเลยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะพอดีแบบพอดีเดะนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยสวยๆอยู่ตรงกลางนะฮะช่วยเรื่องมูลค่าที่ดินนิดหน่อยจากตอนแรกบ้านเป็นสีแดงหมดเลยนะฮะก็ตอนนี้เริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วเดี๋ยวพอเราสร้างเยอะๆเนี่ยสแต็กกันไปเรื่อยๆเนี่ยโซนแถวนี้ก็จะมูลค่าที่ดินค่อนข้างสูงแล้วก็เขาก็จะอัปเกรดตัวเองนะครับคือแมคานิกพื้นฐานในเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เล่นนะฮะแล้วเพิ่งจะมาดูซีซั่น3เนี่ยก็ยินดีต้อนรับนะครับผมบ้านปกติแล้วเนี่ยเขาจะอัปเกรดตัวเองได้นะฮะสังเกตดูในช่องนี้มันจะมีทั้งหมด5ช่องซึ่งตอนนี้บ้านส่วนใหญ่น่าจะเป็นเลเวล1ทั้งหมดนะฮะมีร้านค้าเนี่ยร้านค้าจะมี3เลเวลถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจะมี5เลเวลนะครับการที่จะทำให้เขาอัปเกรดตัวเองได้นะฮะเราก็ต้องให้เซอร์วิสพื้นฐานเช่นโรงเรียนคลินิกดับเพลิงตำรวจสวนสาธารณะหรือแม้กระทั่งคมนาคมนะครับอันนี้คือส่งผลกับมูลค่าที่ดินทั้งหมดแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอัปเกรดปุ๊บมันคือการที่มีคนเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมอะฮะนั่นมันหมายความว่าเราสามารถที่จะจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นนะฮะก็จะนำไปสู่รายได้ที่มากขึ้นซึ่งพอพูดถึงเรื่องภาษีนะครับผมก็จะมาตั้งภาษีใหม่ด้วยคือในเกมเขาตั้งค่า default แบบวานิลานะฮะมาให้ที่ 9% โดยที่ผมจะปรับขึ้นไปเป็น 11% ละกันนะฮะ 11% ทั้งหมดเลยทั้งที่อยู่อาศัยร้านค้าแล้วก็โรงงานเหตุผลที่ผมปรับเป็น 11% นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งได้สูงสุดคือ 12% จะเป็นตัวเลขที่คนในเมืองจะไม่บ่นนะครับคือเราตั้ง 9% เนี่ยเขาก็แฮปปี้เราตั้ง 11% 12% เขาก็แฮปปี้เท่าเดิมนะมันเป็นช่องทางการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าผมตั้งไว้ 11 เพราะว่าผมอยากจะให้การตั้งเป็น 12 เนี่ยเป็นอีก1สเต็ปของการต้องการเงินฉุกเฉินนะฮะเก็ทมั้ยคือตอนนี้เราได้เยอะแล้วก็เลยตั้ง 11 ก็พอถ้าแบบอยากจะได้เยอะขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะแบบร้อนเงินน่ะ
ก็ค่อยมาปรับเป็น12ประมาณนั้นเพราะงั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะเรารอมาสโตนต่อไปซึ่งก็คือ 1,700 คนเลยเหรอโอ้มาโอ้เดี๋ยวเรามีปัญหาไฟฟ้าแล้วฮะโรงไฟฟ้าไม่พอแล้วฮะถ้างั้นผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องขยับขยายมาสร้างเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแทนซึ่งมันใช้เงินทั้งหมด 19,000 แล้วเรามีอยู่แค่ 7,000 เองแต่เรามีทางเลือกก็คือการกู้เงินนะครับเราปลดล็อกมาแล้วเงินกู้ผมจะกู้เงินก้อนแรกแล้วกันนะฮะน้อยๆก่อน 20,000 กู้มาแล้วก็มาสร้างโรงไฟฟ้าเป็นการกู้ที่คุ้มค่าผมจะสร้างโรงไฟฟ้าเอาไว้ตรงนี้ถูกต้องโอเคแป๊บนึงผมพอสเกมก่อนนะฮะเอาทีละอย่างคือตอนนี้เรามีบับเบิ้ลทั้งหมด3ประเภทอยู่ในจอฮะ1ก็คือตอนนี้เรามีโจรแล้วฮะโจรอยู่ตรงนี้มีตรงนี้ด้วย2ก็คือไฟฟ้าซึ่งเราแก้แล้วแล้วก็3ก็คือตอนนี้ไฟไหม้แล้วฮะถ้าเกิดเทียบเป็นความสำคัญที่ควรจะต้องแก้เนี่ยระหว่างโจรกับไฟไหม้เนี่ยผมต้องแก้ไฟไหม้ก่อนผมจะสร้างดับเพลิงซึ่งโอ้เงินไม่พอลุงนี้ผมน่าจะกู้ก้อนกลางว่ะกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าผมกดเพลย์บ้านหลังนี้น่าจะไฟไหม้ต่อจนถ้าสร้างไม่ทันอาจจะไม่ทันถ้างั้นกัดฟันกู้ก้อนกลางแล้วก็ต้องสร้างดับเพลิงเลยฮะต้องสร้างเดี๋ยวนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วก็ตำรวจด้วยเนี่ยก็กู้มาแล้ว Police Station นะครับก็น่าจะเอาไว้ตรงนี้โอเคไปช่วยด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาแล้วฮะมานู่นแล้วฮะมาเร็วซิ่งมาซิ่งมาโอ้เกือบชนคนเลี้ยวที่ตัวโยกเชียไปก่อนที่ไฟจะลามแล้วมันจะชิปกันหมดทั้งเมืองโอเคเก่งมากครับผมทีนี้กลายเป็นว่าผมกู้มาแล้วเงินเหลือเยอะมากเลยฮะถ้างั้นผมวางรถเลยเอาต่อเลยได้ไหมอ่ะวางต่อไปเลยซึ่งเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ๊ตอนแรกของซีซั่นใหม่ทั้งทีหายไปเป็นปีเราจะมาเริ่มด้วยกริดน่าเบื่อแบบนี้หรอคำตอบก็คือใช่ คำตอบก็คือใช่ครับผมแต่มันก็ไม่ได้น่าเบื่อซะทีเดียวนะครับเพราะเดี๋ยวผมกำลังจะทำถนนที่เป็นแบบ break the grid ซึ่งคิดว่าน่าจะเริ่มที่ตรงไม่ใช่เป็นเส้นนี้เดี๋ยวผมทำถนนใหญ่ออกมาเป็นตรงนี้แล้วก็อาจจะมาเลี้ยวสักแถวนี้แล้วกันที่เราจะตรงมาอ่าฮะแล้วก็จะต้องมีถนน1เส้นพาราเลลกับถนนเส้นนี้ซึ่งก็คือสักตรงนี้ทีนี้ตรงนี้เชื่อมกันผมก็จะทำเป็นถนนโค้งนะครับเพื่อให้มันเชื่อมกันสวยๆเลยเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็ชนมาเป็น1ซอยแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็จะสร้างมารับกับตรงนี้เป็นแบบนี้ตรงนี้ชนเข้ามาเป็นแบบนี้อันนี้ลบทิ้งแล้วก็ตรงนี้ทำเป็น smooth curve แบบนี้แล้วก็ตรงนี้มันสามารถที่จะทำแบบนี้ได้โอ้มึงเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเนินที่ค่อนข้างที่จะไม่สวยเลยนี่หว่าหนึ่งนะฮะลบก่อนงงเลยว่าดูดิเพิ่งเห็นเทเรนซ์แบบเห็นมามองดีๆโอ้โหอ๋อมันเป็นแบบเคิร์ฟลงมาเพราะว่าตรงนี้มันดันเป็นอ่าวถ้างั้นเราต้องเปิดเทเรนซ์ไฮท์แล้วก็สร้างไปด้วยฮะThank you.
โอเค Time Lapse เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะฮะผมทำ Layout เรียกว่าเป็นเฟสแรกแล้วกันน่าจะยังไม่ใช่ไฟนอลของพื้นที่นี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะออกมาประมาณนี้นะฮะพอจะเห็นภาพใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะทำแถวนี้ด้วยแล้วก็แถวนี้ด้วยนะฮะด้วยถนนใหญ่ที่ซึ่งถ้าเกิดว่าในอนาคตมันงอกออกมานะฮะอาจจะนึกครึ้มในการเอาถนนใหญ่2เส้นนี้โค้งมาแล้วก็โค้งมาแล้วก็มาเชื่อมกันแล้วในอ่าวเนี่ยก็อาจจะทำเป็นเหมือน recreation zone เป็นชายหาดใดๆน่าจะสวยดีแต่ไม่รู้ว่าจะนึกครึ้มหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนใดๆก็คือตอนนี้สำหรับ layout ตรงนี้นะฮะคิดว่าน่าจะพร้อมในการมาโซนบ้านโซนใดๆเพิ่มเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นก็ลุยกันเลยไปตรงนี้ร้านค้าไปแล้วก็ทางเดินเท้าตรงนี้กั้นออกมานะฮะเพื่อให้คนที่อยู่ด้านในเดินทะลุมาได้โดยที่ไม่ต้องเดินอ้อมนะครับตรงนี้ด้วยเช่นกันทีนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าเพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อความเป็นโปรเฟชชั่นอลผมสามารถทำแบบนี้ได้ป่าวะสมมติผมเอาลงมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันเชื่อมกันป่ะนะดูเหมือนจะไม่อ่ะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ด้วยอันนี้เชื่อมแต่อันนี้มันเชื่อมแบบไม่สวยเลยแฮะงั้นอันนี้เอาลงมาชนตรงนี้เลยก็ได้มั้งอ่ะอันนี้ชนแบบนี้เลยนะฮะเป็นสะพานข้ามถนนถ้างั้นแสดงว่าอันนี้ก็ชนได้เลยแล้วก็เอาลงมาปึ๊บแบบนี้โอเคเป็นสะพานข้ามถนนนะครับรวมถึงถ้าผมทำตรงนี้ผมสามารถที่จะมาทำแถวนี้ได้ด้วยป่ะตรงนี้สวยตรงนี้ก็ลากออกมาตรงๆแบบนี้ตรงนี้ลงมาแบบนี้สวยเริ่มดูเป็นเมืองมากขึ้นแล้วนะฮะตรงนี้โอ้ยถนนเส้นนี้ดูมุมนี้สวยมากฮะแต่เมื่อกี้เห็นแบบว่ามันไม่มีน้ำประปานี่หว่าเงินเราเหลือ 9,000 น่าจะพอในการวางท่อโอเคไปตอนนี้เงินเหลือ 3,000 นะฮะเงินเหลือ 3,000 รายได้เรามีทั้งหมด 1,400 น่าจะสบายๆผมจะโซนต่อเอาเป็นตรงนี้เดี๋ยวผมเร่งเวลาคูณ3เลยแล้วกันฮะเพื่อที่ว่าจะได้ให้เขางอกมาทันกับที่เราโซนไม่งั้นเดี๋ยวเดทเวฟมาไป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 แต่จริงเดทเวฟผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะยังไม่ได้เยอะมากนะสำหรับบ้านตอนนี้ยังไม่เยอะพอที่จะเกิดเดทเวฟที่ทำให้เมืองมันพังได้เพราะงั้นชิลอู้แล้วก็มาแล้วฮะเล่นจนลืมมาลสโตนไปแล้วมาลสโตนที่4หรือเปล่าวะไม่ได้นับแล้ว4น่าจะ4นะฮะบูมทาวน์ 1,700 population ปลดล็อกส่วนใหญ่จะเป็นถนนนะฮะสำหรับมาลสโตนนี้เป็นถนนแล้วก็นี่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งนี้นะครับสุสานนั่นเองไปสร้างสุสานแต่ก่อนที่จะสร้างสุสานผมต้องสร้างคลินิกก่อนคือเรายังไม่มีที่ที่จะเอาไว้รักษาคนป่วยเลยนะฮะแต่เรามีที่ฝังคนตายแล้วมันก็ไม่ใช่ป่ะมันจะดูน่าเกลียดเกินไปคลินิกอยู่ตรงนี้ทีนี้สุสานน่าจะไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็สวนสาธารณะอยู่ข้างๆสุสานเลยแล้วกันนี่มูลค่าที่ดินแบบสุดยิ่งใหญ่รวมถึงพลาซ่าด้วยนะฮะพลาซ่าสักอันหนึ่งเพื่อเอาไว้บูสต์มูลค่าที่ดินให้กับโซนการค้าตรงนี้โอเคอุ้ยโอ้โหสีแบบอควาสว่างแสบตาดีโอเคนะครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะขอตัดไว้ประมาณนี้นะฮะเราเริ่มต้นเมืองได้อย่างสวยงามไม่ติดขัดใดๆไร้ซึ่งอุปสรรคก็ฝากเนื้อฝากตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจะกลับมาทำซิตี้สกายไลน์แบบยาวๆแล้วนะฮะหวังว่าทุกคนจะยังคงติดตามกันเหมือนเดิมนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าการกลับมารอบนี้ผมจะทำได้ดีเหมือนที่ผ่านๆมาหรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามกันไปนานๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็กดซับกดไลค์กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับหรือว่าใครที่ไม่เคยดูซีรีส์ที่ผ่านๆมานะฮะซีซั่น1และซีซั่น2เนี่ยผมทำลิงก์เป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ด้านล่างแล้วนะครับเรียนเชิญไปดูได้นะฮะอันนั้นก็คุณภาพดีเหมือนกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับคิดถึงทุกคนจังเลยไว้เจอกันยาวๆนะครับแล้วก็เช่นเคยอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับทุกท่านไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้า
บ๊ายบายสวัสดีครับ